เอิญสั่งมากินแล้วติดใจจนต้องออกตามหาร้านมีอยู่จริงร้านนี้เขาเปิดมาจะเข้าปีที่10แล้วกับร้าน H&T Homemade and Tasty จะให้ดูว่าอาหารร้านนี้มันจึ้งขนาดไหนโหจึ้งขนาดนี้แต่ราคาไม่แรงเลยแถมข้าวที่ได้คือข้าว3สีมีข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมดอกอัญชันใส่สายเฮลตี้คือเหมาะมากเพราะเขาโนชูรสจ้ะทั้งขนมจีนน้ำยาปลาทับทิมที่เห็นคือเนื้อล้วนๆเลยนะสะใจมากข้าวแกงเห็ดแคลงกุ้งรสชาติคือล่อยจังฮู้มากข้าวเขียวหวานไก่กรอบเขียวหวานแบบไทยราดบนไก่กับกรอบเกินบุยมุยข้าวปลาทอดน้ำปลาปลากรอบได้ใจมากซีฟู้ดที่ราดไปคือเข้ากันกับปลากรอบมากๆแฮมเบอร์เกอร์ที่เจ้าของร้านบอกไม่อยากให้กินแบบปกติโอ้โหแต่นี่ก็เกินเรื่องไปมากค่ะผักแทบจะมาทั้งสวนแต่เนื้อข้างในยังฉ่ำซอสอร่อยสุดใครชอบสลัดต้องนี่เลยสลัดผักผลไม้ผักผลไม้สะอาดกินคู่กับน้ำราดก็คือเดอะเบสเครื่องดื่มของหวานอย่าได้แผ่วสมูทตี้ลูกหม่อนที่ตอนมาเสิร์ฟลุ้นว่าจะหล่นไหมรสชาติหวานๆเปรี้ยวนิดๆเป็นบัวลอยมะพร้าวอ่อนที่สีน่ารักสุดตัวบัวลอยหนึบๆรสชาติไม่หวานมากและนี่คือตัวต้นเรื่องที่ทำให้น้องแถวมาที่นี่นางกล้วยไข่บัวชีรสชาติทุกอย่างคือลงตัวทั้งน้ำกะทิทั้งตัวกล้วยไข่มันอร่อยจนอยากให้มาลองชิมกันแถมที่นี่จะมีเมนูพิเศษประจำวันด้วยอย่างวันนี้น้องแถวได้ลองสตรอเบอรี่ชีสพายทางร้านเขาไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยนะครีมชีสที่ร้านก็ทำเองคือดีงามมากที่พีคคือร้านนี้ให้เพิ่มข้าวได้ฟรีใครอยากตามน้องแถวมาพิกัดอยู่ซอยเสือดุใกล้ร้านมาเติมหน้าหอพักเวทบรรลุเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครัวปิด 2 ทุ่มครึ่งนะ